ดินตัวตัวเมียขายตัวเมียแล้วกวนกวนน้ำหน่อยต่อมามันก็เกิดเป็นตัวตัวพาปอดของมันอยู่ที่นี่ตัวพาหาหามีลูกมีเต้าอยู่ตรงนี้มันจะเผากันแล้วมันตีกันคุณรู้จักไหมบางเรื่องคนจะไม่ยาวพูดกับคนทั่วไปถ้าพูดกับพระด้วยกันจะมีไปมีเรื่องลึกที่ต้องพูดอบรมพระนี่สิครั้งแรกผมไม่อยากบอกคนอยากอำกลัวญาติโยมมาบังพระในบางเรื่องลึกๆที่มันจะพูดกันมันจะพูดไม่ได้ถ้าโยมมากนะครับอย่างเรื่องอย่างนี้ที่มันปวดหัวไม่ใช่อะไรนะกิเลสที่มันละเอียดละเอียดมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรามาหลายแสนครบหลายแสนชาติกิเลสมันอยู่มีสามระดับระดับหนึ่งหยาบๆใช้ศีลปราบตัวหยาบอีกตัวกลางๆกุ้มลุมอยู่ในใจใช้สมาธิไอ้ตัวลึกๆละเอียดสมาธิเอาไม่ได้ศีลเอามาอยู่ต้องสติปัญญาย่างลงไปปราบมันที่มีศีลสมาธิปัญญาปราบกิเลสสามระดับตัวที่หยาบๆออกมาแสดงทางกายทางวาจาเรียกว่าวีติกมะสังโยชน์กิเลสที่หยาบๆแสดงออกมาทางปากทางวาจาทางกายเกลี้ยกล่อมทะเลาะเบาะแว้งกันรักกันฆ่ากันนอกอกนอกใจสามีภรรยากันอันนี้มันเป็นตัวหยาบๆเราเอาสิ่งมาป้องกันไว้แต่ยังนี้ลึกลงไปอยู่ระหว่างกลางในใจปริยุทธฐานะกิเลสปริยุทธฐานะสัญญาที่กุ้มลงอยู่ในใจคือนิวรณ์ทั้งห้าความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาห้องนอนกลุ่มนี้เรียกว่าปริยุทธฐานะกิเลสกุ้มลุมไม่มากไม่น้อยแต่มันกุ้มลุมอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ต้องปราบด้วยสมาธิมีอีกตัวหนึ่งนึกนอนอยู่ในนี่อนุสัยบริวารอนุเสียงพวกคุณไม่พากันสวดอสุภะสวดที่มีว่าอนุสยังผมแปลมาอยู่ในนี้เคยสวดไม่เคยได้ยินสวดอันธรรมยังอสุภะสุดาวาทั้งพนามาเซ่เนี่ยเจริญอนาปนสติพิณาอสุภะถ้าพิณาอสุภะโดยไม่เจริญอนาปนสติคู่คอตายก็ได้ยังมีปัญหามาแล้วพันธะที่หนึ่งที่พระเจ้าได้สอนพระผู้คอตายพระฆ่าตัวตายเพราะพิณาอสุภะไม่ได้ดูลมหายใจในนี้ดูลงหายใจประกอบกับอสระอนุสัยมาจากอนุสยังตามมานอนเนี่ยงอยู่ในจิตตึกถือด้ามเสียมตายต่างหลายเสือกันยังไปขี้เกียบนอนตัวนั่นแหละตัวนี้ขี้เกียบคุณจะบอกจะได้บอกเป็นจิ้งจกตัวนั้นดูแบบจิ้งจกตัวนี้มันพาปวดหัวเนี่ยเข้าใจไหมตัวนี้มันมาละเอียดไปเห็นเนื้อแบบแต่พอเราจับเสร็จมันแล้วมันต่อสู้เลยในหัวกระหม่อมเนี่ยคนประเทศอินโดคนจะแน่งหนักแรงมากปวดเหมือนหัวจะระเบิดคนอย่าไปสู้มันแรงนะคนต้องเป็นมวยถอยออกมาบ้างลุกเข้าไปบ้างเพ่งไปข้างล่างเพ่งไปข้างบนหลอกล่อไปบ้างทำเล่นนอนเฉยๆบ้างอะไรนอนปั๊บนอนมองประเทศดานให้วันคืนไม่อย่าไปกระพริบตานะลืมตาจ้องไว้ไงถ้ากระพริบตาปวดช่วยปวดพื้นมันจะระเบิดถ้ามันเป็นหนักนะถ้าเป็นปวดธรรมดาก็ดีก็ลืมตาเพ่งไปมองไปใกล้สุดสายตาเดินไปเดินมาธรรมดาแต่จะลืมให้รู้จักลมหายใจก็หายใจออกเดี๋ยวมันเข้าเบาไว้เบาๆถ้ามันเบาแล้วมันจะเกิดเป็นยินถ้ามันยินเกิดอวัยวะเครื่องเยี่ยวของคุณก็จะหดลิ้นคุณก็จะไม่รู้จักอร่อยและไม่อร่อยไม่เกี่ยวเนื่องถ้าจะเปรียบเป็นรูปธรรมนะในประเทศไทยของเราที่อยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายเราเปรียบเป็นเสมือนประเทศไทยนะในประเทศนี้มีคนอยู่60ล้านกว่าคนใช่ไหมวันดีคืนดีคนคิดขึ้นมาหน่อยประเทศนี้ประเทศไทยประเทศเราถ้ามันจะมีแต่คนจีนเว้ยหลอกไล่คนจีนนี้ไปนั่นแหละคุณจะได้รับการต่อสู้คนจีนก็บอกเฮ้ยว่าไม่นี่นะว่าเขามาอยู่เมืองไทยมานานแล้ว
โน่นรู้ว่าเป็นนายอำเภอรู้ว่าเป็นรัฐมนตรีรู้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะเห็นไหมรัฐนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาก็รู้ว่านายทุกคนแซ่เบ้ยูดีคุณตรงนี้จากประเทศไทยก็ไม่ดีหรอกเราดีกว่าเสียหลังแล้วเราจะเพื่อดีเห็นไหมตึกราบช่องสูงสูงสิบชั้นยี่สิบชั้นห้าสิบชั้นสูงสูงเมืองทองทานหนองไทยนี่เป็นสูงสูงที่สุดใบจกออกของฉันธนาคารอะไรต่างๆของฉันหมดแกไปนี่ฉันทั่วประเทศจะมาไล่ฉันนี้ทำไมแกสิ่งนี้นั่นแหละเราต้องต่อสู้กันบ้างล่ะกิเลสมันอยู่ที่นี่ไอ้อนุสัยนี่มันเกิดมากับเรามันหลายแสนชาติมันเลยนอนอยู่ที่นี่วันนี้วันดีคือดีคิดจะไปเจริญมาถามไล่มันเองเว้ยมาแกสิ่งนี้แกจะไม่ได้ชนิดนี้แกนิ่งนี้ซะก็เลยต่อสู้กันปวดหัวมองตอนเวียนนั่นมันต่อสู้กันนะถ้าสู้กันไม่ได้ก็แสดงว่าเราดีมันอยู่ต่อ เข้าใจไหมตอนนี้เรากำลังลุยกันที่จุดยุทธศาสตร์ตรงนี้จุดทศาสตร์ตรงนี้สนามรบตรงนี้ไม่ดีเรื่องกันแล้วถึงลุยกันแต่ต้องเป็นมวยอย่าตั้งใจเกินไปอย่าเพ่งต้องกันไปถ้าเพ่งต้องติดเรียกว่าปักขาเห็นไหมหลวงพ่อจึงมาตอนวันบุรพาจารย์แล้วเราไปเทศที่วัดหลวงปู่เรียนแล้วเอาไปส่งกลับมาหาแทนอยู่ดีๆไปกราบอยู่นู่นใช่ไหมไปกราบอยู่ในโคนนั่นผมเดินฝนกินลมกับผมอาจารย์ที่ในหัวผมมีทองคำ10กิโล10ปีมาแล้วมันแน่นฟึกไม่รู้นั่นอะไรติดถ้าภาษานะ วิปัสสนาเข้าผูกตามกันเขาบอกว่านี่คือวิปัสสนุปกิเลสกลุ่มนี้ชื่อว่าปกาเพ่งจ้องกันไปติดตรงนี้เขาก็เลยว่าช่างเถอะอาจารย์มีคาถาสะดอกทองความไปในหัวผมไหมไม่ต้องสะดอกดอกท่านไม่ต้องไปทำความสนใจมันให้ความตั้งใจมันรู้รับรู้มันเฉยๆพอเดี๋ยวมันจะค่อยละลายออกไปรับลมตามอากาศท่านก็อยู่ตรงนี้ได้ตั้งหลายวันนะมาว่าท่านว่าอยู่ที่นู่นเดินผ่านนานๆก็ร้อนขึ้นโวยวายขึ้นแต่วันที่นี่ก็จะเป็นคนดีได้แกบอกหัวของแกเนี่ยมีแต่ทองคำอย่างนี้เป็นมาได้สุพรรณนนท์ปฏิบัติแบ่งไปเลยหัวหนักปึ๊กทอคำ10กิโลหัวไว้ตรงนั้นแหละเราจะไปทำความสนใจกับมันรู้จักมันใจก็พอรับรู้รับทราบก็พอมุเตมุตมัตตามพิเตวิญญาเตวิญญาณมัตตามพิเตรู้แจ้งสัตว์ว่ารู้ทราบสัตว์ว่าทราบแล้วมันจะค่อยละเหยออกไปอีกหน่อยทองคำของท่านก็จะหมดตอนไปส่งไปเก่าเรียกเดิมบังเก่าของผมยังเหลือน้อยนึงยังเท่าของปั้นยังไม่หมดสิบกิโลเหลือด้วยแล้วทำอย่างเก่าไหมลูกของทำไปอย่างเก่าเรื่อยๆอีกมันจะเหลือเท่านี้แกก็คงจะทำเพื่อมันไม่ใช่อะไรดอกไอ้ตัวนั่นแหละไอ้ตัวเป็นจิ้งจกนั่นแหละดูให้ดีนะอย่าไปกลัวมันทำมันปวดหัวมันมีของดูดีกว่าไม่ปวดแต่จะไปเพ่งมันหนักรู้เป็นอย่างเดียวพอค่อยๆไปค่อยๆไปถ้ารู้รับทราบอย่างเดียวแล้วเราจับอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอีกหน่อยเราไม่สนใจมันมันค่อยๆคลายไปมันเปลี่ยนจากร้อนจากปวดเป็นเบาแล้วจะเริ่มเย็นคราวแรกอาจจะเย็นนิดนิดเย็นขึ้นมาอาจจะเย็นน้อยๆเท่านี้แต่ขยายขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นเย็นไปทั่วแผ่ไปทั่วทั้งหัวทั้งตัวแต่เย็นนี่คุณเอ้ยตอนนี้ล่ะอย่าไปหลงอีกเหมือนกันนะแอนโดเย็นๆนี่ก็ล่ะมันไม่มีอะไรจะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วแต่มีแต่เย็นเย้เดือดขังต้องงับกัดฟันไม่ไม่อยู่แดดเป็นฟันเราอะไรมันโผล่มาไว้แดดมันร้อนมันเย็นหลวงปู่ดาบเข้ากรรมฐานมา8ปีไปถึงจิตซื่อบื้อไม่รู้จักอยู่ว่าหนึ่งพลังด้วยกันไปถามอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ว่าไปถามอาจารย์ใหญ่ว่าอาจารย์จิตผมเขาง่ายว่ะหรือว่าจิตเหมือนกบจำศีล
ภาษาไทยว่าโกสัมภาษาละว่าคบเขาง่ายสรุปคิดเขาง่ายอาจารย์มาให้เดี๋ยวนี้อึดอัดจุกมือจักจังเห็นหน้าลูกบ่จักบอกบ่จักบ่ซื้อว่าจังใดบ้านเมืองเลยบ้านกูอยู่ทางใดที่หนึ่งว่าไม่รู้จักตะวันออกตะวันออกตะวันตกคือจิตพัฒนามามากๆมาถึงสติปัฏฐานพัฒนามาถึงสุดท้ายมันจะไปถึงโพชฌงค์เจ็ดจะเจริญให้เราสมาธิเนี่ยสตาโพสังเคปริปุเรติจะโพชฌงค์เจ็ดทั้งบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดเป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้มันจะมีตัวสุดท้ายคืออุเบกขาซื้อบื้อซื้อบื้อแบบซื้อบื้ออยู่12ปีอาจารย์ใหญ่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่กล้าบอกเพราะผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่เสียว่าดีคือดีลงปูดาบตามมาหาผมที่อาจารย์ที่ผมยังเขาง่ายอยู่ดีเลยมาแต่ใส่เดินเขาง่ายไปเลยบอกผมนี่แล้วบอกผมจะซื้อมันไม่เป็นไรไปจัดเห็นหน้าลูกคือชื่อหน้ามันเลยคือหาซื้อมึงบอกคิดจะอะไรไม่จับอันนี้เยสุเปบาจันสันเดอร์คิดเขาง่ายแห่งหูแจ็คซื้อมันสาคิดนี้สลัดสัญญาเอาไปที่ตั้งแห่งสังขารเพราะไม่มีสัญญาสังขารปรุงไม่ได้เพราะสัญญาเป็นเครื่องปรุงให้เกิดสังขารให้จิตสังขารเกิดขึ้นผู้จะทรงตรัสว่าอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรณันติมีอยู่นะภิกษุการที่จิตของเธอจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอาจารย์ชาก็ไปถึงจุดนี้ว่ามันเบิดไปเลยอาจารย์เจ้ามันสุดสัญญาอาจารย์ชาท่านพูดถูกถือท่านมันได้เก่งทางปริยัติทางวิชาการท่านพูดถูกเพราะว่าอาจารย์ด้วยท่านบอกไปถึงมันบกคิดมันลึกโอ้มันเบิดก็เป็นด้วยมันสุดสัญญาแล้วมันสุดสัญญาแล้วว่าเกือบตรงที่พระเจ้าบอกมันสลัดสัญญาอาจารย์ชาวมันสุดสัญญาเพื่ออะไรบวชคืดบวชจำบวชจริงถ้าบริยนังสือก็เตรียมตกได้เลยมันไม่จำเอาอะไรไม่จำเลยผมไม่จำมันบอกว่าจำไปทำไมมันลกสมองแต่มันเห็นปัจจุบันอยู่ทุกขณะตาทานเรื่อยๆตัวนี้มาถึงจุดนี้พอมาถึงตกจุดนี้แล้วก็มันวางเชื่ออยู่ที่สังขารถ้าเป็นนักวิปัสสนาจะจับเข้าไปในญาณเลยสังขารุเปกขาญาณโน้นมันใกล้จะไปถึงอนุโลมิกญาณนะสังขารุเปกขาญาณมีความรู้วางเฉยในสังขารทั้งหลายมันเฉยจริงๆนะไม่ใช่ระวังมันวางเองมันเป็นอย่างนี้มาถึงจุดนี้คุณจะไปได้ไกลตรงที่คุณรู้จักจริงจริงคุณคิดว่าคิดอะไรเห็นมันเกิดดับกระดับอินเนอร์มันเกิดไม่ดับมันชื่อมันบ้ามันเฉยอย่างนี้ตอนนี้คุณจะต้องเดินวนเวียนมาหาถามอาจารย์เมื่อไรผมจะคิดเป็นเดี๋ยวจะไปถามนะมันเริ่มจะคิดเป็นแล้วมันจะไปถามอาจารย์เนี่ยผู้ดาวว่าโอ้ยชิดสองปีผมจะงงจับมันเลยอันนี้น้อยชิดจะเข้าง่ายแกจริงส่งเขารอบหนังสือผมเป็นประจำปีนี้แกก็มาเยี่ยมแต่ผมป่วยแกไม่ยอมแกร้องไห้ดังกูยิ้มผู้ดาวให้แม่ไม่สะดวกกูดีเพราะไอ้พวกมันเลยให้พี่ผู้เดียวนึงร้องไห้เลยเลยบอกหลวงปู่ไม่ต้องร้องไห้ดอกมันไม่เห็นจะป่วยได้มันก็จะตายฝ้าป่วยนี่คือตายแต่นี่เก่งมากตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีแต่สมาธิสติเก่งเข้าก็ได้ไวออกก็ได้ไวอยู่ได้นานๆเก่งบาปตาก็ไม่เห็นเขาบอกเรื่องผู้แต่ยังหน่อยเนี่ยไปเด็ดตากระปูบาปแน่เมื่อไต่กระบองกับไปในทองผมบ่อยหนึ่งจะหูจะผมก็เด็ดอีกความดื้อปูมีตาออกมาข้างนอกแกจับกระปูมาเด็ดดึงตามันออกทุกตาแล้วปล่อยมันไปเทไปเรื่อยกันหนุกว่าตัวบ้าตาดีๆบ่เวทอะไรเขาจะตั้งเป็นนายร้อยเป็นตำรวจนะตั้งอย่างไรนายร้อยตาบอดก็เล่าเลยตำรวจทุกคนจะมาถึงจุดนี้ถ้าเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับอะไรก็จะซื้อไปแล้วทำไปตรงนี้แต่อุปสรรคตัวหนึ่งก็คือเมื่อคุณตั้งสติไว้ได้ถูกจุดยุทธศาสตร์ของมันคุณจะปวดหัวมันตีคุณลบกับมันมันลบกับคุณถ้าคุณไม่เป็นมวยคุณจะต้องแพ้ละมันหน้าตายนะมันตัวนะ
พอเรามานั่งสักปึ๊บมันวิ่งมาก้องเติร์กมันวิ่งรัดกันสองส่วนมันจะระเบิดออกความครั้งแรกเป็นตัวเล็กมันมาเขาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหนูมันหัวมันวิ่งไปทั่วเหมือนหัวจะระเบิดตายคุณอย่าไปกลัวนะแต่คุณอย่าไปจริงจังกับมันนะทำเหมือนทำเล่นใจทิ้งลมหายใจแล้วคุณมองไปใกล้ถ้าเดินจงกรมคุณไปหาเดินที่กว้างๆอย่าไปเดินก้มอย่างนี้คุณเดินมองไปข้างหน้าถ้าเดินก้มๆมันเก่งมันมีอัตตาขึ้นมาแก้ตัวนี้ให้ได้แล้วจะผ่านตัวนี้ไปสู่ความเย็นทีนี้สบายละเหมือนเดินทางที่ปลอดโปร่งเหมือนพ้นมาจากป่าดงคงหนามาถึงถนนลาดยางไฮเวย์แล้วก็มีล่มบังให้ด้วยมีอาหารมีน้ำเย็นกินด้วยเดินไปอย่างราบเรียบสบายจิตใจลงตัวจะอยู่ตัวทั้งชีวิตเมื่อลงตัวเมื่ออยู่ตัวแล้วจะเกิดอีคิลิบิมอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะเกิดขึ้นคุณจะเฉยทุกอารมณ์แต่เสียอย่างนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์มีหมู่มีคณะมันไม่อยากไปพูดไปสอนใครมันถือว่ามันเสียเวลาแต่ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปปรับใหม่สมาธิจะกำลังไหลมันเป็นกรุณากำลังของสมาธิจะกำลังไหลมันเป็นกรุณากรุณาคือสงสารคนอื่นอยากจะช่วยกันเดี๋ยวเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันความขี้เกียจก็หมดไปขี้เกียจที่จะบอกจะสอนความขยันนี่จะเกิดขึ้นลืมพ้นทุกข์ไปละวันตายซะจะมีประโยชน์กว่าที่จะอยู่เฉยๆให้เป็นปุ๋ยแก่ศาสนาอันนี้เป็นพลังของกรุณาทำงานเพื่อที่จะไข้จะป่วยก็มีความสุขได้เยจะสถานจะซีนันจะปาท่าธรรมธาตุนังเตเวกาเลนะปัจเจติอริโยคะทางสุขันติพระมเจริโยคะทางสุขันติพิกตัวเพื่อถึงพร้อมด้วยศรัทธาความมั่นใจในปฏิปทาของเธอและมีศีลที่เธอพร้อมมาแล้วเธอเป็นผู้เริ่มใส่ยิ่งในพระธรรมนี้และเป็นผู้เห็นชื่อตรงธรรมเตเวกาเลนะปัจเจติพระมเจริโยคะทางสุขันติเวลานั้นเธอจะมีความสุขยังลงสุขพรหมจรรย์ทำงานตากใบก็มีความสุขคำว่าพรหมจรรย์นี่ตรงหมายถึงทำอะไรมีแต่ประโยชน์ดีพรหมจรรย์อย่างหนึ่งมันต้องดำเนินชีวิตไปอย่างประเสริฐการงานทุกอย่างก็เป็นเรื่องการงานที่ประเสริฐเธอจะมีความสุขอย่างลงสุขพรหมจรรย์ตากแดดอยู่ก็มีความสุขทำงานอยู่เพื่อประโยชน์ทั้งคนแก่บ้านกับมึงมีความสุขแต่ไข้เป็นนะตายเป็นพ่องเวลาจะไข้ดูแลนอนหลับนั่นแหละเป็นขึ้นมารู้จักว่าไข้ไม่ได้สนใจกับสุขภาพกายเลยคนพวกนี้มันลืมมันจะสนใจแต่สุขภาพจิตรักษาเป็นสุขภาพจิตตัวเองได้อย่างเดียวไปหาหมอในบ่อยากไปหรอกไปจะนอนตัวนั้นไปเป็นนั่นเป็นนี่ผัวพยายามรู้ดูแต่สุขภาพจิตเราตัวเองพื้นตัวให้เราไม่ได้เวลากายมันก็อาศัยอยู่กับจิตเมื่อใช้งานไปมากบางทีมันก็จะสึกหรอชำรุดและจิตก็อาศัยอยู่ที่มันอาศัยกายเมื่อกายเป็นทุกข์กิสติกายโยกิรมติโสสมถังนามิสติเมื่อร่างกายของเธอเป็นทุกข์อยู่เธอจะยังจิตให้สงบเป็นไปได้ยากไม่ใช่ไม่เป็นไปได้ยากแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วก็อาศัยจิตนั่นแหละมันเป็นดุลทวงอยู่ได้อย่างนั้นได้เลยมีความสุขแต่ตอนที่มันยังไม่มีเรียกไม่ใครเนี่ยต้องรีบทำถ้าเราทำได้แล้วเจริญทางจิตให้สงบได้แล้วรู้จักมีความสุขได้ง่ายจะไข้จะป่วยก็ยังสามารถจะมีความสุขอยู่ได้เมื่อเราเอาเงินไปฝากธนาคารไว้มากๆยามแก่ยามเฒ่าทำงานไม่ได้นอนกินดอกที่ฝากธนาคารเข้าใจที่ดอกเบี้ยตอนนี้ทุนก็ยังไม่ได้จะไปเอาดอกที่ไหนถ้าบอกนะพวกคุณอุดมตระกูลไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำเอาแต่ที่เกิดเด้อที่นอนแล้วจะจากกันไปถ้าเอาสมาธิให้เกิดความสุขไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวสติปัญญามาอบรมสมาธิเอาตัวรู้อย่าขี้เกียจไปแท้ในการรู้ความคิดความคิดจะใช้คิดมากๆคิดทีๆเป็นตัวนะเป็นตัวคิดเป็นเรื่องของเป็นตัวถ้าสติมากสมาธิมากความคิดเนี่ยเพียงคิดตัวหนึ่งก็เป็นตัวก็ที่จะเห็นต
ัวเรามี2คนอันนี้ตัวรูปกายพอคิดเรื่องใดหนึ่งเป็นตัวอีกตัวหนึ่งตัวเราออกไปอันนั้นเป็นนามกายกายที่มีแต่ชื่อเป็นกลุ่มเวทนาสัญญาวิตกมนสิการเป็นกายไม่ใช่เรื่องแปลกมีได้2คนแต่ตัวนี้ตายเป็นนะแต่ตัวนั้นกลัวเป็นเขาออกไปปั๊บตัวนั้นกลัวเนี่ยตายไปนะยังมีตัวอื่นมาแทนแต่ตัวนี้ไม่กลัวตัวนี้เป็นข้ามมันเฉยเปลือกมันไอ้ตัวนั้นกลัวแต่ออกไปตัวนี้หายใจอยู่ตัวนั้นมีแต่รู้สึกเรื่อยเห็นตัวนี้หายใจกลอนข้อๆก็เห็นลายๆอยู่ก็น่าดูนะมันมีลูกเล่นแผ่วๆนะสมาธิหนึ่งของเล่นนะพังทำเด้อก่อนจะนอนแอบดูให้มันเห็นวันนี้ผมให้ความคิดทั้งเรื่องกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนามันจะถึงการทำจิตสังขารให้สงบเอามาได้แค่นี้ไปได้ครึ่งทางเบาใจได้ในภาคปฏิบัติไม่หลงทางจึงขอยุติลงด้วยเวลาและสุขภาพอันแสนจะสุดโทมนี้ความเจริญงอกงามในสมาปฏิบัติอริยะยิ่งทำเจ้าบัณฑิตมีเหตุ